สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีกับเช้าวันจันทร์ที่4นะครับพฤศจิกายน2567นะครับสำหรับแนวทางของเรานะครับในวันศุกร์นั้นมาแค่เลขเด่นในรอบบ่ายนะครับพี่น้องในรอบเช้านั้นหลุดนะครับส่วนแนวทางของวันจันทร์นะครับก่อนไปรับชมฝากคำเตือนทุกท่านแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับผมเนาะวันนี้ก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีบลงให้นะครับสำหรับลาวพัฒนาสำหรับแนวทางในรอบเช้านะครับพี่ๆหุ้นนิเคอิเนาะวันจันทร์นะครับผมได้เลข0กับเลข8นะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับอยากจะบอกว่าในรอบเช้าเนี่ย8เด่นมากๆนะครับพี่ๆเนาะแต่นะครับแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ว่าในสูตรคำนวณผมเนี่ยเด่นมากๆนะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับพี่ๆเนาะ8นะครับเช้าในตัวประกบคู่นะครับพี่ก็จะมีในที่81 84 89 01 04 09นะครับ3ตัวผมให้ไปที่084นะครับขอให้มาในรอบเช้านะครับเนาะประเดิมบินแรกนะครับ84 81 01นะครับเนาะก็ได้ปากกาใหม่มาด้วยนะครับพี่น้องทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเนาะก็ชัดแจ๋วยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเนี่ยผมให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับรูดไปที่เลข0นะครับ01 03 07 61 63 67 3ตัวให้ไปที่601นะครับนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะชื่นชอบในตัวเน้นตัวเจาะก็ตรงปากกาสีแดงที่วงให้เลยนะครับหรือท่านใดชื่นชอบในสายวิ่งสายลูดเนาะชอบในตัวลูดหรือตัวรองก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ